และพร้อมเดียวกันนั้นทางด้านแขวงอุดมไซก็ได้พ่วมสุมไซในการป้องกันการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายและหมากแดงปัจจุบันทั่วแขวงอุดมไซพ่วมสุมไซการป้องกันการระบาดของพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะแม่นพยาธิไข้ยุงลายหมากแดงและอื่นๆโดยเฉพาะอยู่เมืองแบ่งแขวงอุดมไซก็ได้ห่างหากาเตรียมความพร้อมในทุกด้านโดยนำเอาเนื้อในแจ้งการของแขวงเลขที่439มาจัดตั้งผันขยายเป็นอันละเอียดอยู่คันเมืองกลุ่มบ้านและบรรดาบ้านได้จำนวน57บ้านในทั่วเมืองแบ่งพร้อมทั้งโฆษณาเผยแพร่ออกถูกซองทางตามเงื่อนไขเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนรับรู้เข้าใจและพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นขบวนการและเข้มงวดแต่ถึงอย่างไรก็ตามบางต้นเดือนพฤษภาคม2020นี้พบว่ามีเด็กน้อยเป็นไข้และออกตุ่มเป็นจำนวนหลายอยู่บ้านผู้สิงท่านดร.บุญสวงคำภูวงศ์หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองแบ่งแขวงอุดมไซกล่าวว่าภายหลังที่ได้รับรายงานจากอำนาจการปกครองบ้านผู้สิงว่าพบเห็นเด็กน้อยจำนวนหลายมีอาการไข้และออกตุ่มดังกล่าวแล้วทางห้องการสาธารณสุขเมืองได้มีการแต่งตั้งทีมงานรับผิดชอบลงเพื่อตอบโต้เก็บกำข้อมูลเห็นว่ามีเด็กน้อยจำนวน46คนมีอาการไข้และออกตุ่มดังนั้นจึงได้เก็บตัวอย่างจำนวนหนึ่งส่งให้แขวงเพื่อส่งให้ศูนย์ระบาดวิทยาวิเคราะห์วิจัยหาสาเหตุและกำหนดว่าแม่นพยาธิหยังพร้อมกันนั้นก็ได้แต่งตั้งทีมงานเสื่อมสารแบบครบสุดลงสมทบกับบ้านเพื่อกวดกาดสุขภาพซักยาให้ลดไข้และปินปัวตามอาการให้ไว้ที่สุดพร้อมทั้งให้ยาวัคซีนทั้งเด็กอายุต่ำกว่า2ปีตามหอบปกติรวมทั้งให้วัคซีนแก่เด็กอายุ10ปีหลงลุมตื่มอีกเพื่อป้องกันเสื้อพยาธิหมากแดงน้อยใหญ่นอกนั้นยังได้เรียกห้องให้หน่วยงานและเรียกงานสุขศึกษาเน้นเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงในการเดินทางไปมาหาสู่กันในและระยะดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อออกสู่วงกว้างภายหลังพวกเราได้รับการรายงานจากองค์การปกครองบ้านบ้านผู้สิงว่ามีกรณีที่เด็กน้อยเกิดมีไข้ออกตุ่มจำนวนหนึ่งภายหลังพวกเราได้รับข่าวแนวนั้นทางคณะนุพักคณะองค์การพวกเราก็ได้ปรึกษาหารือแล้วก็ได้แต่งทีมงานตอบโต้แบบไวประจำของการสาธุกนี้ลงไปเก็บกำข้อมูลสืบสวนสอบสวนกลุ่มคนดังกล่าวนั้นก็เทนว่ามีข้อมูลความจริงอยู่ในนี้พวกเราได้ไปกวดพบมีทั้งหมด46คนอยู่ในนั้นก็มีอาการไข้ออกตุ่มตามตนตัวและเมื่อเป็นแนวนั้นทางทีมงานระบาดของพวกเราก็ได้เก็บตัวอย่างเนาะจำนวน7กรณีเพื่อส่งให้ขันแข้งแผนกสุขแข้งส่งเข้าไปศูนย์ระบาดวิทยาเพื่อกวดกาซอกวิจัยเบิ่งเสื้อว่ามันเสื้ออันใดกันแท้เนาะต่อกับปัญหาดังกล่าวนั้นพวกเฮาก็บ่ได้นิ่งนอนเฉยในวันเดียวกันนั้นพวกเฮาก็ได้แต่งตั้งทีมงานเสื่อมซ่านแบบครบชุดเนาะได้ลงสมทบกับองค์การปกครองบ้านในมือเดียวกันนั้นทีมงานสุขศึกษาก็ได้ให้สุขศึกษาให้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กแล้วก็จำนวนเด็กให้ฮู้จักรักษาอนามัยปฏิบัติหลักการอนามัยสะอาดเพื่อหลีกเว้นบ่ให้ติดเชื้อพยาธิดังกล่าวนั้นและก็ทางทีมงานแพทย์ก็ได้กวดกาสุขภาพผู้ใดหั่นเป็นไข้มีอาการซนเนาะหรือว่ามีอาการไห้แห้งแพทย์หมอก็ได้บ่งยาวางยาลดไข้ปินปัวตามอาการหั่นนอกจากนั้นทีมงานให้ยาวัคซีนก็ได้ให้ยาวัคซีนอยู่กับที่หั่นในกลุ่มเด็กน้อยเป้าหมายโดยเฉพาะแม่นเล็งใส่กลุ่มเด็กน้อยลุ่มซอกปีลงมาเนาะแล้วก็พร้อมให้ยาวัคซีนหอปกติไปพร้อมเพื่อป้องกันบ่ให้พยาธิตัวนี้แพร่ลำไปวงกว้างนี่พวกเราก็ได้ให้วัคซีนป้องกันมักแดงน้อยมักแดงใหญ่เพิ่มเติมเนาะในกลุ่มอายุ10ปีลงมาอยู่ภายในบ้านนั้นหั่นนะต่อกับบ้านดังกล่าวนี้พวกเราก็ได้ห้ามพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กหั่นนำเอาลูกหลานของตนเองหั่นออกไปนอกบ้านนอกเมืองเพื่อบ่ให้นำเอาเสื้อพยาธิดังกล่าวนี้ไปติดต่อไปแพร่ใส่บุคคลอื่นที่เป็นวงกว้างหั่นอยู่ในช่วงระยะนี้พวกเราก็ยังบ่แน่นอนว่าอาการดังกล่าวที่เกิดขึ้นอยู่บ้านผู้สิงหั่นจะแม่นเสื้อพยาธิตัวใดเนาะปัจจุบันนี้พวกเราก็ยังรอ
ทาผลกวดจากการยังยืนจากห้องวิเคราะห์ว่าแม่นเสือมักแดงหรือบ่เนี่ยอันนี้ก็ยังหาคำตอบบ่ทันได้โอกาสดังกล่าวนี้ดร.บุญสวงคำภูวงศ์หัวหน้าของการสาธารณสุขเมืองแบงแขวงอุดมไซยังได้เรียกร้องมายังประชาชนชาวเมืองแบงจงพร้อมกันเอาใจใส่รักษาสุขภาพโดยปฏิบัติหลักการอนามัย3สะอาดให้เป็นปกติคือกินสะอาดอยู่สะอาดและนุ่งห่มสะอาดเพื่อเฮ็ดให้ตนเองครอบครัวก็คือทั่วเมืองแบงปราศจากพยาธิต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นตามฤดูกาลนี้